วัสดีนะครับโอ้ครับผมวันนี้ได้ข่าวว่ามีความพิเศษเพียบเลยจาก IC Berlin คือวันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากคิวที่ผมนึกว่าญี่ปุ่นลืมไปหมดโอเคนะครับคำที่ผมพูดแต่ผมต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆนะครับ IC Berlin นะครับแฟนๆน้องแอลลี่นะครับแฟนๆของคุณหมากนะครับครับมีเดียต่างๆนะครับสื่อมวลชนแล้วก็เนาะอันดับหนึ่งของเราคือว่าลูกค้า VIP นะครับดีลเลอร์ต่างๆที่มาจากทั่วประเทศไทยนะครับครับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับขอบคุณนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินงานเป็นทางการเนี่ยผมมีคำเฮลโลเซเฮลโลมาจากทางไอซีเบอร์ลิน HQ สำนักงานใหญ่นะครับเขาอยากจะส่งคำอวยพรนะครับถึงแฟนๆคนไทยนะครับทุกท่านในงานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมดูนะครับเป็นวิดีโอนะครับแล้วจะเชิญทุกคนได้ดูกันมาครับมาครับพร้อมแล้วไปเลยSituations, flash of stores in city centrals, worldwide drops were influential. From Bangkok to Sacramento, I see intercontinental. Congratulations, I see Thailand. Celebrate the fact that we'll be working hand in hand. I see Berlin, wishing you all the best. Now that you've got our back, we can relax. I'm at HQ and they're flocking, they're talking while I'm flaunting my new frames. I know they wanna.People stare when I get them out my pocket. I see icy balloon. Now we're going up in Thailand. I see icy balloon. I see icy balloon. And now we're blowing up in Thailand. We are icy balloon, and we are proud to be in Thailand. Whoa.อบอุ่นและน่ารักโหน่ารักมากไอซีไอซีไอซีเบอร์ลินไอซีเขาคือพนักงานของไอซีเบอร์ลินเขาเป็น CEO ครับเป็น CEO เลยเหรอครับขอโทษนะครับเมื่อกี้การแสดงความยินดีนะครับมาจาก CEO คู่นะครับของไอซีเบอร์ลินนะฮะที่สำนักงานใหญ่นะครับประเทศเยอรมนีกรุงเบอร์ลินนั่นเองครับมิสเตอร์ยานโคเน่กับมิสเตอร์จอร์จไรโฮนะครับเป็น CEO คู่เป็นไงครับไม่ใช่พนักงานนะครับคุณหมากครับไม่ที่แวดล้อมไงที่แวดล้อมไม่ล้อมไม่ไม่ล้อมที่เขาครับแต่ว่าอบอุ่นมากเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยโอ้โหเป็นการแสดงความยินดีถึงแฟนชาวไทยที่อบอุ่นมากๆครับก็คือว่าเป็นการทำคลิปที่เรียกว่าไวรัลวิดีโอที่แบบคิดขึ้นมาเองจากทีมลูกน้องในบริษัทแต่งกันขึ้นมาโอ้โหนะฮะแต่เมื่อกี้คุณหมากก็ไม่ธรรมดานะครับคุณก็มีไอซีเบอร์ลินอยู่ในเพลงเหมือนกันนะครับนี่ไงเหมือนคุณได้ดูคลิปนี้เลยนะฮะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถามคุณประพันธ์ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเราได้มีการเปิดตัวครับแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ฝ่ายหญิงนะครับทำไมถึงเป็นน้องแอลลี่ครับเราก็ศึกษาทางทีมการตลาดแล้วก็ทาง PR นะครับว่าปีนี้เนี่ยเราอยากจะขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงให้กว้างขึ้นให้ยากขึ้นนะครับก็มี propose เข้ามาหลายท่านนะครับแล้วก็มาสุดกันที่น้องแอลลี่เนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ของน้องเนี่ยนะครับน่ารักสดใสเพื่อความสดใสของแบรนด์นะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีสันสีสันของแบรนด์มันมีทั้งภาพโฆษณาวิชวลก็เปลี่ยนมากขึ้นเพิ่มคัลเลอร์มากขึ้นโปรดักต์ก็เพิ่มสีสันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องการที่จะบอกคือว่าหลักๆก็คือว่าผู้หญิงนะครับเลดทีนส์ขึ้นไปเนี่ยครับสามารถซื้อไอซีเบอร์ลินได้นะครับข้ามมาที่น้องแอลลี่กันบ้างดีกว่าตอบโจทย์เรายังไงบ้างในการที่ได้เป็นฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไอซีเบอร์ลินแล้วก็แว่นไอซีเบอร์ลินเนี่ยน้องแอลลี่บอกแล้วว่าเป็นคนสายตาสั้นพอคุณใส่แล้วมันตอบโจทย์เรายังไงครับก็คือหนูเป็นคนที่แบบต้องใส่แว่นเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนใส่คอนแทคเลนส์แล้วมันก็จะปวดตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใส่นานๆแล้วอาจจะปวดตาใช่ค่ะแล้วก็เวลาแบบว่ากลับบ้านนอนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องใส่แว่นหรือว่าเวลาออกมาทำงานก็ใส่แว่นอยู่แต่แค่แบบเวลาเพอร์ฟอร์มอาจจะแบบว่าต้องเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันใส่สบายมากๆจริงๆนะคะจริงแล้วมันบางเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพกง่ายมากใส่เหมือนไม่ใส่อ่ะใช่ค่ะความรู้สึกอ่ะนะฮะอันนี้พูดจริงๆนะใส่เหมือนไม่ใส่เลยแล้วเมื่อกี้เราเห็นได้จาก
แก๊งฮิปฮอปเมื่อสักครู่นี้เต้นแรงมากหมุนติ้ว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 แว่นไอซีเบอร์ลินยังอยู่ที่หน้ายังอยู่เลยเพราะนั้นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแน่นอนใช่ครับโอ้โหแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าจะมีการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ด้วยครับก็ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับในอาเซียนเลยทำในเอเชียเนี่ยได้เปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของประจำปี2023นะครับก็มีคอนเซ็ปต์สองของคอลเลคชันก็คือว่ารุ่นซิลเพียวนะครับเป็นคอนเซ็ปต์บางพับใหม่นะครับอย่างที่น้องแอลลี่ใส่ก็คือน่าจะเป็นซิลเพียวแต่ผมดองไม่เป็นนะครับก็คือจะบางลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริโภคที่เคยใส่ไอซีเบอร์ลินเนี่ยนะครับอย่างที่คุณน้องใส่อยู่เนี่ยนะครับเราสามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการให้บางลงนะครับเล็กลงนะครับแล้วก็อีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับที่เขาเปิดตัวใหม่ก็คือว่าการร่วมมือคอลแลบกับทางบริษัท Mercedes-Benz นะครับกับบริษัท AMG ซึ่งเป็นบริษัทลูกของMercedes-Benz นะครับของเป็นนวัตกรรมยานยนต์ดั่งเด่นของเยอรมนีนะครับเขาก็ทำงานเป็นปีที่3แล้วปีนี้เนี่ยเขาออกคอลเลกชันที่ประจุเหมาะนะครับให้กับเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สไตล์สปอร์ตมากขึ้นอย่างเช่นทีมของแดนเซอร์ของเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ใส่รุ่น AMG iSymbolin กันสีสันสดใสสีสันสดใสนะครับแต่นะครับถึงแม้ว่ามีคอลเลกชันใหม่นะครับคอนเซ็ปต์ใหม่ซูเปอร์นะครับมีการทำ AMG มานะครับมีรุ่นสแตนดาร์ดที่น้องใส่อยู่นะครับเขาก็ยังคงความเป็น IC Berlin อยู่คืออะไรครับทำด้วย Stainless Steel นะครับบางพับจดลิขสิทธิ์นะครับเบาบางแข็งแรงทนทานนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์เหล่านี้เนี่ยก็ยังอยู่ในตัวรุ่น Silk Pure นะครับรุ่น Standard ที่น้องใส่อยู่นะครับหรือรุ่น Silk ของคุณมาร์กใส่อยู่นะครับรุ่นนี้ก็รุ่น6รุ่น Standard ก็ยังใส่อยู่คือเรามาเอาอย่างนี้มาเดินกันเดี๋ยวว่าไอ้คอนเซ็ปต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขายังคงเอกลักษณ์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออาสาสมัครแล้วกันใครอยากจะเป็นอาสาสมัครมาเล่นกับผมหน่อยมีไหมมีโชว์ตรงนี้เลยเหรอครับจะโชว์ครับนี่แหละครับขออาสาสมัครหน่อยแล้วกันเอาที่เมื่อกี้พี่ก็ออกมาเต้นโชว์เนี่ยนะฮะนะครับเอางี้เลยนะฮะลองดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่านี่คือเอกลักษณ์ของ IC Berlin โอเคนะครับโอ้ยต้องมีด้วยมาโอ้โหเฮ้ยโอ้ใส่ตัวแล้วเต้นได้อย่างนี้เหรอเฮ้ยน้องรับผิดชอบนะขับสวยแล้วน้องรับผิดชอบสวยแล้วพี่ครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับพี่น้องรับผิดชอบโอเคนะครับนี่คือแว่น IC Merlin นะครับที่อุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอครับครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เมื่อกี้คือเขาเอามือกดลงไปแบบไม่ใช่เบาๆเลยนะอารมณ์เหมือนรถทับอะคุณทั้งตัวเลยนะเมื่อกี้ถ้าเป็นแว่นตาทั่วไปนะครับเรียบร้อยครับก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะครับแต่ IC Merlin เนี่ยเจ้าของแว่นนะครับถ้าคุณนั่งซึ่งการนั่งทับหักเป็นเรื่องปกติลืมได้มากได้มากมากเป็นประจำเรื่องประจำนะครับแต่ IC Berlin เนี่ยบางพับจดลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยทำให้แว่นตาของเขาเนี่ยขาเนี่ยเด้งออกมานะครับแล้วก็เจ้าของแว่นนะครับคุณก็ไม่ต้องกลับไปที่ร้านค้าสามารถจับใส่เข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูครับโอ้โชว์ตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ที่ผมเผลอแล้วนะตอนที่มันหักเอากันอย่างนี้เลยนะครับเออนี่ประกอบมือเลยนะครับอุ้ยซึ่งถ้าใครอ่ะไปที่ช็อปอ่ะใช่ไหมถ้าแล้วก็ซื้อตัวไอซีเบอร์ลินไปก็คือไปถามเขาเลยวิธีทำยังไงสอนได้เลยเรียนรู้ง่ายมากคุณในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มาคุณก็สามารถประกอบได้ประกอบได้เฮ้ยนี่แล้วนี่ไงไม่แปลกเลยทำไมคุณถึงได้ปีนี้ปีนึงต่อประกอบได้ครับผมพูดได้เต็มปากเลยเออแล้วก็ผมทำหลุดมาหลายตัวแล้วด้วยจริงป่ะก็อย่างที่บอกคือผมเป็นคนชอบทำกิจกรรมไงครับแล้วก็แบบเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วก็จับแว่นอ่ะโยนใส่กระเป๋าฮะทีเนี้ยแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องพลาดได้ไม่ได้ระวังมันก็พลาดได้เพราะฉะนั้นผมก็ประกอบใหม่ได้ครับครับผมพี่คนเมื่อกี้อยู่ไหนครับช่วยตามพี่พอกเมื่อกี้มาหน่อยครับที่กดให้หมากลงดูไหมคลิปหลุดคลิปหลุดคลิปหลุด
เดี๋ยวขอเอากลับไว้เป็นอะไรอีกข้างนึงก็ได้ครับอีกข้างเดี๋ยวพังข้างนึงดูเดี๋ยวพังโอ้โหเดี๋ยวพังอีกข้างนึงอีกข้างนึงคุณพันธ์ครับเราจะพังกันอีกข้างนึงเลยครับโอ้โหนี่นะครับถอดได้หมดครับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนของการผลิตนะครับผลิตขึ้นที่กรุงเบอร์ลินครับนะฮะแล้วก็นำเข้าจัดจำหน่ายต้องมาจากที่นั่นทั้งหมดครับแล้วก็เป็นแฮนด์เมดด้วยนะฮะนี่ครับเราง้างออกมาอย่างนี้เลยนะครับว้าวอุ๊ยใส่เข้าไปแล้วผมคิดว่าคุณหมากน่าจะทำได้อุ๊ยในฐานะในฐานะแฟนเนี่ยมาลองชิมมาแล้วหมากให้ดูหักออกมาเลยครับคุณแอลลี่ไม่เป็นไรค่ะคุณนี่เขาปีแรกเขาปีแรกอ้าวคุณในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มาก่อนด้านนี้ครับดูครับทำมาแล้วทุกรุ่นเริ่มจากการลื้อของตัวเองก่อนนี่ฮะเหมือนเล่นมายากลเฮ้ยโอ้โหนี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมปีนี้มาปรินถึงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อใช่ไหมครับยังอยู่อย่างที่บอกก็คือเขาวัสดุเขาแข็งแรงจริงแล้วก็ประกอบใหม่ได้ตลอดครับผมงั้นถามคุณพันธ์แบบตรงๆครับทำไมฝ่ายชายแบรนด์แอมบาสเดอร์ยังคงเป็นมาร์คปรินครับคืออย่างแรกเลยนะครับคุณมาร์คปรินเองเนี่ยนะครับน้องก็เป็นคนไนซ์มากนะครับอัธยาศัยดีนะครับร่วมการทำงานด้วยกันกับทางบริษัทเนี่ยก็ให้การร่วมมือกันอย่างดีนะครับอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวขอบคุณครับผมชอบเป็นการส่วนตัวไม่เรื่องมากอะไรก็อันที่สองคือว่าไม่เรื่องมากครับพี่เป็นคนคุณภาพเป็นคนตรงๆครับเป็นคนตรงๆคือผมชอบกับน้องมีความทั้งคืออัธยาศัยดีนะครับอันที่สองคือว่าดีลเลอร์เราเองนะครับรีสปอนส์เข้ามาจากผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคเดินถามหาแว่นที่มาร์กใส่นี่คือจากอาชีพบริมกรฮะมาร์กใส่แล้วรอนี่ไงอันนี้คือคำตอบที่ผมต้องการอย่างเดียวว่าบริการจะรักษาน้องไม่รักษาโอ้ขอบคุณมากครับก็คือว่าผลสำเร็จนะครับมีผู้บริโภคไปเดินถามหาหมาเว้นตาหมาเยอะฮะโอ้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวปีหน้าปีนี้แหละคนก็จะเดินถามแว่นของเอลลี่ถ้าเป็นพี่คิวนะตอนนี้พี่หักขาแว่นแล้วพี่ประกอบโชว์แล้วพี่บอกตามตรงพี่หักโชว์แล้วประกอบโชว์เลยถูกไหมเอลลี่เราต้องโอเคนะเราต้องมาแล้วนะเดี๋ยวปีหน้าหรือปีหลังกลางโอเคมาครับในฐานะที่คุณเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างต่อเนื่องทำงานกับไอซีเบอร์ลินรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครับผมก็ที่ได้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องอะเนาะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือไอซิวิลินเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับผมก็แล้วก็มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมด้วยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือผมชอบเดินทางชอบทำแอคทิวิตี้ชอบทำกิจกรรมเยอะมากๆแล้วก็เรานิสัยผู้ชายอ่ะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยรักษาของอะไรพวกนี้จับโยนแล้วเขาก็อยู่กับผมได้มายาวนานใช่เพราะว่าแข็งแรงทนทานตอบโจทย์มากสวยงามแล้วก็เข้าได้กับทุกรูปหน้าทุกไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะครับในฐานะที่คุณเป็นรุ่นพี่ต้อนรับน้องใหม่น้องสาวร่วมงานกับน้องเอลลี่เป็นไงบ้างฮะโอ้ยน่ารักมากเจอกันตั้งแต่วันแรกวันที่ไปถ่ายครับทำงานด้วยง่ายมากครับผมเหมือนถ่ายเหมือนพ่อกับลูกเลยเฮ้ยคุณยังไม่เท่าพี่อัมเลยคุณใจเย็นเดี๋ยวก่อนยังนะยังได้อยู่เป็นพี่ชายก่อนเป็นพี่ชายนะนะฮะอ้าวน้องเอลลี่ครับร่วมงานพี่มาค่ะก็เขินมากเลยค่ะเขินมากว่าแบบหนูก็ติดตามผลงานของพี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะครับก็แบบทำงานสนุกมากๆค่ะแล้วก็ได้ถ่ายแบบหลายวิดีโอหลายแนวมากๆได้ถ่ายแบบโฟโต้เซตหลายเซตมากๆก็สามารถไปดูกันได้ที่ร้านไอซิบรินเลยค่ะเพราะว่ามันสมควรต้องดูค่ะมันเท่มากเลยค่ะนี่แหละครับคือทั้งหมดของความโดดเด่นครับของแว่นตาฟังชั่นอลนำเข้านะครับจากเยอรมนีฮะไอซิบรินตอบโจทย์ทุกรูปหน้าถ้าเกิดใครต้องการความต่างแบบลงตัวผมแนะนำครับคุณควรต้องมีสักหนึ่งอันไว้ในครอบครองไม่ว่าคุณจะเป็นคนสายตาสั้นหรือไม่ครับถ้าเป็นคนสายตาสั้นยิ่งต้องมีเลยนะครับแน่นอนอันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้หมากก็บอกเองว่ามันเบาจนเหมือนไม่ได้ใส่อะไรใช่เวลาที่คนสายตาสั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่แว่นนานๆมันจะเมื่อยมันจะปวดเนาะแล้วรีบเป็นไหมเวลาแบบเราสายตาสั้นแล้วเราใส่แว่นนานๆแล้วมันจะปวดโหนกแก้มปวดอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะปวดแบบปวดหูมันหนีบใช่แต่ว่าหนูไม่เคยเป็นเลยค่ะพอใส่ไอซิบรินแล้วแบบรู้สึกแบบสบายมากนะครับเพราะว่ามันเบาแล้วก็แข็งแรงทนทานอีกด้วยนะครับความพิเศษครับของวันนี้ที่เมื่อกี้เราได้โชว์กันไปนะฮะนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งแต่คอลเลคชันใหม่อันนี้เราเข้าเมืองไทยยังครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะผมคิดว่าในเอเชียนะครับที่
ที่ได้ขายคอลเลกชันซิลเพียวนะครับคอลเลกชัน Mercedes-Benz AMG นะครับที่ทางแดนเซอร์ได้ใส่ไปเนี่ยนะครับเราเข้ามาหมดเรียบร้อยสดๆร้อนๆมีจำหน่ายแล้วมีจำหน่ายแล้วตามร้านต่างๆชั้นนำทั่วประเทศครับก็สามารถไปชมนะครับแล้วก็ช็อปกันได้นะครับสำหรับตัวใหม่ที่ AMG Mercedes-Benz แล้วก็ IC Berlin ร่วมกันนะที่เมื่อกี้ฮิปฮอปของเราใส่เป็นสีออกส้มๆแดงๆนะชุนชาดแต่ว่าเร้าใจมากๆนะเอลลี่มองใครครับผมว่าเอฟมองใครชวนใครมาซื้อหรือเปล่านะนี่คือคุณสมบัติเลิศๆครับของ IC Berlin นั่นเองอยากจะให้ทั้ง3ท่านได้ฝากหน่อยละกันในฐานะของไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ IC Berlin ประจำปีนี้2023ครับเดี๋ยวให้เริ่มจากน้องสาวก่อนละกันเชิญเลยครับน้องเอลลี่ครับค่ะก็เชิญทุกท่านใช่แล้วครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองใส่ไอซิเบอร์ลินสักครั้งค่ะเพราะว่าจะติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่ามีความแบบบางเบาด้วยแล้วก็ใส่สบายด้วยค่ะก็จริงๆรุ่นเคลลี่ใส่เองอะค่ะเป็นฟิลิปแอลค่ะใช่เป็นสีน่าจะสีโรสนะคะที่หนูใส่คุณชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมนอกจากรุ่นนี้ตัวนี้เลยตัวนี้หนูติดใจตัวนี้ตั้งแต่ถ่ายโฆษณาแล้วโฆษณาแล้วค่ะโอ้แต่มันเข้ากับรูปหน้าจริงๆใช่ค่ะเหมือนหนูเป็นคนชอบใส่แว่นแบบกลมๆนิดนึงอะค่ะแล้วก็เหมือนแว่นแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะจะชอบนิดนึงแล้วก็เลยเลือกรุ่นนี้มาเพราะว่าใส่แล้วมันสบายแล้วก็แบบมีความแฟชั่นด้วยครับรุ่นน้องนี่ก็มีออกเป็นแนวแฟชั่นนิดนึงแล้วก็ออกแนวคลาสสิกด้วยเป็นคล้ายๆเอเวียเตอร์ใช่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 มีดับเบิลบาร์บนอะไรแล้วที่เมื่อกี้เราเห็นในโฆษณามีแบบคาดเหลืองคาดแดงตรงกลางแล้วมันเข้ากับเสื้อผ้าด้วยนะใช่ครับใช่ครับอ่ะพี่หมากครับครับฝากสักนิดนึงครับเชิญชวนซะหน่อยก็เราก็พูดซ้ำๆเหมือนเนาะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยที่หนึ่งจริงเพราะว่าด้วยวัสดุด้วยความแข็งแรงคงทนแล้วก็อเนกประสงค์มากๆแล้วก็พกไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบลองได้ใส่เหมือนที่น้องอลี่พูดนะครับลองได้ใส่ดูแล้วก็จะติดใจครับผมว่าเขาแข็งแรงแล้วก็เบาแล้วก็ใส่สบายมากๆครับครับปิดท้ายครับครูพันธ์ครับสักนิดหนึ่งครับฝากกับพี่ๆสื่อมวลชนซะหน่อยครับผมอยากจะขอบคุณนะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับดีลเลอร์ทุกท่านที่อยู่ในงานนี้นะครับที่สนับสนุนไอซีเบอร์ลินเนี่ยนะครับตลอด20ปีที่ผ่านมาไอซีเบอร์ลินนี่ประมาณ20ปีแล้วในเมืองไทยนะครับทำให้เมืองไทยเนี่ยเป็นตลาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกของไอซีเบอร์ลินอยู่ที่ที่โลกเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับไทยใหญ่สุดมีคนซื้อมากที่สุดขอบคุณนะครับคอน sumer ผู้บริโภคนะครับไอซีเบอร์ลินนะครับที่สนับสนุนแว่นตายี่ห้อไอซีเบอร์ลินนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับคุณแม่มารุ่นลูกและรุ่นหลาน20ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับน้องๆทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมงานกับทางไอซีเบอร์ลินให้เราเนี่ยเพื่อให้แบรนด์เนี่ยทำยั่งยืนต่อนะครับเพื่อให้แบรนด์อยู่ในใจของคนไทยนะครับครับขอสัก20 30ปีก็แล้วกันนะครับครับครับอยู่แน่นอนครับของดีครับนะฮะผมยินดีกับไอซีเบอร์ลินด้วยครับและขอบคุณ